สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมมานำเสนอนั้นมาจากเรื่อง Game of Thrones นะครับและป๊อปตัวนี้ก็คือนี่ฮะเกนดรีนะครับผมเบอร์70นะครับด้านหลังก็จะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับจาก Game of Thrones นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูป๊อปของจริงกันเลยฮะเกนดรีเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นลูกของโรเบิร์ตบาราเทียนนะครับมีเชื้อสายกษัตริย์เนี่ยในตัวเขาแต่ว่าเขาอ่ะเป็นลูกนอกสมรสนะครับเขาก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราสะดวกสบายอยู่ในวังนะครับผมแต่ก็ต้องมาเป็นช่างตีเหล็กแทนนะครับผมเดี๋ยวมาดูดีเทลของเกนดรีกันครับผมสวยนะครับผมสีน้ำตาลนี่ด้านหลังตาสวยนะครับคิ้วสวยแล้วก็จะมีหนวดกับเครานะครับสีน้ำตาลเหมือนกันแต่ว่าจะอ่อนกว่านิดนึงนี่ตรงเสื้อก็จะเป็นเสื้อที่ใช้ในสงครามนะครับมีรอยเย็บตรงนี้ด้วยเสื้อด้านในก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับมีปลอกข้อมือสีน้ำตาลด้วยตรงนี้ด้านหลังก็จะเรียบๆนะครับไม่มีอะไรรองเท้าสีดำนะครับแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยก็จะมีเป็นรอยเย็บเหมือนกันน่าจะเป็นรองเท้าหนังนะครับผมจุดเด่นของเกนดรีก็คือนี่ครับตัวค้อนสงครามตรงนี้นะฮะเพราะว่าเป็นอาวุธคู่ใจของเขาที่ใช้ในสงครามนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยตรงค้อนนะฮะจะมีเป็นรูปเขากวางอยู่นะครับผมซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของตระกูลบาราเทียนนะครับว่าเป็นเขากวางตัวผู้นั่นเองนี่ข้อเสียของป๊อปตัวนี้ที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือถ้าเอาไอ้เจ้าค้อนนี่ออกไปเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยนะฮะว่าตัวละครนี้เป็นใครแบบเอ้ยนี่เป็นใครวะเนี่ยเพราะว่าตัวป๊อปเนี่ยดูแบบทั่วไปมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูป๊อปแบบ360องศากันครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือไม่ชอบป๊อปตัวนี้นะครับก็สามารถเม้นบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ